การทำวิจัยชายแดนอาจจะต้องหันมาให้ความสนใจกับเรื่องของการสร้างความมั่งคั่งในชีวิตของผู้คนอาจจะเริ่มต้นจากแนวคิดที่หลากหลายว่าด้วยความมั่งคั่งว่าด้วยธรรมชาติว่าด้วยทรัพย์สินอาจจะต้องไปดูพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ว่าด้วยความมั่งคั่งชนชายแดนสะสมทุนอย่างไรในยุคที่เราพูดถึง flexible accumulation เราไม่ค่อยเอาคอนเซ็ปต์พวกนี้มาพูดถึงชนชายแดนสักเท่าไหร่งานของแอนนาซิงที่พูดถึงโภคทรัพย์มันมาพร้อมกับโรคทรัพย์คือมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบเราจำเป็นจะต้องดูทั้งสองด้านไปพร้อมกันการตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชายแดนกับความมั่งคั่งมันน่าจะนำเราไปสู่ความเข้าใจที่ลุ่มลึกมากขึ้นเกี่ยวกับท้องถิ่นการดิ้นรนต่อสู้การเอาตัวรอดของชนชายแดน